เดี๋ยวนี้เนี่ยขโมยขโจรเยอะนะครับโดยเฉพาะยิ่งยามดึกๆเลยนะครับประมาณสัก 4-5 ทุ่มแบบนี้เนี่ยอันตรายอยู่รอบตัวท่านเลยจริงๆครับสาวคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์มาระหว่างกลับจากการทำงานในโรงงานแห่งหนึ่งครับปรากฏว่ามีคนขี่ประกบตามแล้วก็ทักเหมือนกับรู้จักกันหันไปดูเอ้าไม่รู้จักคนนี้แล้วมาทักได้อย่างไรและนี่คือเหตุการณ์เตือนภัยที่อยากจะมาเล่าสู่กันฟังครับนางสาวปัญจพรอายุ49ปีครับเป็นพนักงานโรงงานแห่งหนึ่งในนิคมเครือสหพัฒน์กบิลบุรีที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับเมื่อวานนี้เข้าไปแจ้งความกับสภ.กบิลบุรีเขาถูกคนร้ายเป็นชายขี่รถมอเตอร์ไซค์ตามประกบบนถนนหมายเลข304ช่วงก่อนถึงศาลเจ้าพ่อเสือประมาณเกือบเที่ยงคืนครับวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองเธอบอกว่าเธอเลิกงานจากโรงงานมาเกือบ5ทุ่มครึ่งแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาถึงจุดเกิดเหตุปรากฏมีมอเตอร์ไซค์ของผู้ชายคนนึงครับตามมาประกบแล้วก็ส่งเสียงเรียกเธอว่าพี่หวังให้เธอหยุดรถครับพอเธอหันมองกลับไปได้ยินพี่ๆแหละแล้วก็หันมองกลับไปปรากฏเอ๊ะคนนี้ไม่รู้จักไม่เคยรู้จักมาก่อนก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์ต่อไปแบบไม่หยุดเลยนะครับชายคนนั้นขี่ตามครับเธอก็พยายามขี่มอเตอร์ไซค์หนีจังหวะนั้น10ล้อผ่านมาพอดีครับเธอก็เลยจอดรถแล้วก็ขอความช่วยเหลือจาก10ล้อลองไปฟังเสียงเธอเล่าให้ฟังกันดูครับทางโค้งแรกมาจนมาถึงบริเวณนี้แล้วค่ะแล้วก็ก่อนจะถึงตีนสะพานสามพระพุทธเจ้าเนี่ยมันก็ไปไม่ได้มันไม่ไปเพราะว่า10ล้อเขาช่วยไว้เปิดทางให้เนี่ยแหละครับ10ล้อโชคดีนะครับที่มาพอดีเลยแล้วก็มาช่วยเปิดทางให้นะครับมอเตอร์ไซค์คนนั้นไม่ตามมาต่อไปผู้เสียหายก็เลยฝากเตือนไปถึงผู้หญิงที่ต้องขี่มอเตอร์ไซค์เพียงลำพังบอกว่าต้องระวังตัวนะครับฝากตำรวจด้วยให้ช่วยติดตามตัวชายคนนั้นที่เรียกพี่ๆเนี่ยให้มาดำเนินคดีด้วยนะครับเพราะเนื่องจากว่าเขากลัวว่าอาจจะไปก่อเหตุชิงทรัพย์หรือว่าไปทำร้ายคนอื่นหรือเปล่านะครับเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยๆนะคะแล้วเราก็ได้มีการเตือนภัยคุณผู้ชมบ่อยๆเช่นกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดขับขี่เนี่ยอาจจะต้องสังเกตซ้ายขวาสักนิดนึงว่ามีรถตามหลังเรามาหรือเปล่านะคะ